ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวานะครับกับอ่องเมลจีเดอะซีรีส์นะครับคราวที่แล้วเราเปิดไดโอเทงงูมาใช่ไหมชาวบ้านเขาได้กันมานานแสนนานแล้วแต่เราเพิ่งได้นะครับทีนี้ระหว่างที่ผมกำลังปั้นเจ้าโอเทงงูใหม่เนี่ยผมก็ลืมพูดไปในคลิปที่แล้วที่มีการอัปเดตก็คือเรื่องของการจัดการมิตมะนั่นเองประเด็นก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยที่กำลังจะทำตัวใหม่ปั้นตัวใหม่เนี่ยจะประสบปัญหาเดียวกันคือการโยกย้ายมิตมะนั่นเองนะสมัยก่อนเนี่ยเราสามารถเก็บมิตมะไว้ในกล่องได้2อันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วสามารถเก็บบันทึกมิตมะเนี่ยได้มากกว่านั้นและก็ทำได้ง่ายขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็เข้าไปที่ชิกิกามิกันละกันนะครับนี่นะครับโอเทงูนะฮะเพิ่งปั้นนะฮะเ พิ่งเลเวล30นะครับประเด็นก็คือว่าสมมติผมได้ตัวใหม่มาเอาอย่างนี้ละกันนะฮะน้องกบนะครับเนี่ยน้องกบผมอะตอนแรกก็ติดมิตมะนั่นแหละนะฮะมิตมะก็บ้านๆนะฮะไม่ได้หรูหราอะไรมากนะฮะและทีนี้เวลาเราจะโยกย้ายก็คือเราสามารถกดตัวนี้ได้ใช่ไหมครับตั้งค่านะครับพอเราตั้งค่าแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถเซฟมิตมะได้มากกว่า2อันแล้วนะครับก่อนหน้านี้มี2อันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลบทิ้งไปก่อนละกันเดี๋ยวสาธิตใหม่นะครับเนี่ยสมมติว่าผมได้ตัวละครใหม่มาเช่นคาไมทาจิก็ละกันผมอยากจะย้ายการเล่นยามาอุซุกิเนี่ยไปที่ตัวคาไมทาจินะครับผมก็โยกไปได้นะครับซึ่งการโยกก็ทำได้ง่ายมากนะครับเช่นกดตัวนี้เลยบันทึกค่าปัจจุบันนะครับสามารถเพิ่มชื่อไปได้ด้วยนะครับเช่นสปีดละกันนะฮะจะได้จำได้ครับว่านี่เราเน้นสปีดนะครับมันก็จะมาเซฟตรงนี้เลยเห็นไหมครับถ้าจะลบก็เหมือนเดิมแตะตรงนี้แล้วก็ลบได้นะครับหรือจะแก้ไขก็ยังทำได้เห็นไหมครับก่อนหน้านี้มันทำได้2 อย่างแล้วก็ไม่สามารถตั้งชื่อได้แล้วก็ไม่ได้ดูง่ายขนาดนี้นะครับแล้วเราก็สามารถกดสร้างใหม่ได้ด้วยนะเผื่อเราอยากจะมิกซ์หรือจัดมิตมะนะครับล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะเผื่อเราแบบกลัวเผลอขายไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาจัดมิตมะตรงนี้ได้นะครับและถ้าเกิดว่าเราจะเอามิตมะอันที่เราจัดไว้แล้วเนี่ยไปกินหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนเลยว่าเฮ้ยมิตมะอันเนี้ยเราเลือกอยู่นะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูก็ได้นะครับตั้งชื่อก่อนแล้วกันเทสอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับบันทึกไว้นะครับเทสนะครับสมมติว่าผมไปอัปเกรดมิตมะก็แล้วกันเอาอันไหนดีนะไม่รู้จะอันไหนสักอันนึงก็แล้วกันนะครับอัปเกรดมิตมะนะครับแล้วผมก็เลือกมิตมะนะครับแล้วก็ไปโดนตัวที่เราเลือกไว้ก่อนอันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะมิตมะผมก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะขึ้นฟ้องเลยว่ามิตมะเนี่ยเราตั้งอยู่นะถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัปเกรดก็ทำได้แหละก็เลือกได้ก็กดยืนยันแต่มันจะเป็นตัวแจ้งเตือนไงว่าเพื่อที่จะให้เราไม่เผลอขายมิตมะไปนั่นเองเข้าใจไหมเพราะนั้นอันนี้คือผมชอบตรงนี้นะเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยเรายังไม่ได้ตัวหรือว่าอยากจะจัดมิตมะรออะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ใส่อย่างเงี้ยได้มิตมะดีๆมาอะไรเงี้ยก็มาจัดตรงนี้ก่อนได้นะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับผมนะครับก็ลบไปก็แล้วกันอันนี้เทสอย่างเดียวนั่นแหละนะครับพอเราเซฟเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราย้ายตัวก็อย่างง่ายเลยคันนี้ง่ายขึ้นมากเลยผมเปลี่ยนไปเล่นคาไมทาจิใช่ไหมกดตั้งค่าแล้วก็กดตัวนี้เลยแล้วก็กดสวมใส่เห็นไหมครับมันก็จะมีบอกครับว่ามิตมะเหล่านี้ติดอยู่ที่ตัวไหนนะครับก็จะโยกมาที่เรานั่นเองนะครับจบเป็นไง ง่ายไหมค่อนข้างง่ายนะผมชอบนะง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็โอเทงูผมก็พึ่งไอ้นี่มาใช่ไหมย้ายมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูบรรยากาศกันละกันนะครับว่าทีมใหม่ที่ผมพึ่งปั้นขึ้นมานั้นมันจะเป็นยังไงนะฮะจะเวิร์กไม่เวิร์กนะฮะโอเคครับไปสำรวจเลยก็แล้วกันช่วงนี้ผมกำลังหามิตมะมาเพิ่มเพราะว่าต้องการอาจจะอัปเกรดเลเวลไงก็เดี๋ยวเอาเปิดบัฟยามาตะโนโอโรจิก่อนก็แล้วกันนะครับไปมิตมะครับปกติผมเล่นคนเดียวไงก็จะฟาร์มอยู่ที่ระดับ7ระดับ8ไม่น่าไหวนะเดี๋ยวลองท้าทายดูก่อนนะฮะเราได้ตัวใหม่มานะครับปั้นมาเรียบร้อยแล้วครับลองเปลี่ยนทีมดูนะฮะทีมเดิมของผมก็จะเราๆนี้นะครับก็คือผมได้2ตัวใหม่มานะครับก็เดี๋ยวเอาโอเทงูขึ้นมาแทนกีกาแล้วกันไม่แน่นะอาจจะเอาไปแทนหมาก็ได้เดี๋ยวไว้ก่อนคือยังไม่รู้ไงจะเอาตัวไหนแทนน้องนมโตฮิเมะก็ยังไม่ได้ปั้นเท่าไหร่นะครับก็เลยไว้อย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็คาไมทาจิไปไหนวะอยู่นี่แทนน้องกบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคเริ่มครับผมโอเคครับก็คาไมทาจิมาแน่นอนครับผมเร่งความเร็วครับผมจัดไปคอมโบในฝันของเราหลังจากที่โดนคนอื่นเล่นมานานโอ้โหอัดไม่เข้าเลยวะ นะก็ต้องเข้าใจด้วยคาไมทาจิเราเพิ่งปั้นไม่ให้คาไมทาจิก็โดนโอเทงูเราเพิ่งปั้นขึ้นมานะครับก็ยังอ่อนดอยอยู่นะครับโอ้รีมาไอ้นี่ไม่พอวะมานาไม่พอนะครับลูกไฟไม่พอเพราะนั้นถ้าเกิดเล่นกระกบอ่ะ
กบมันใช้เร่งความเร็ว2ไงก็จะมีลูกไฟทำให้โจมตีเพิ่มเติมได้เพราะนั้นผมอาจจะต้องไปจัดการมาใหม่อาจจะต้องไปเพิ่มความเร็วให้เจ้าน้องปั่นไฟนะครับมาเร็วกว่าน้องชื่อน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้อีกน้องชุดชมพูเนี่ยนะจำชื่อไม่ได้ทั้งอย่างนั้นนะครับต้องไปปั้นความเร็วให้มันเร็วกว่ามันจะได้มีลูกไฟพอเนี่ยก็ต้องไปมิกกันอีกนะครับโอเคนะฮะแล้วก็น้องรูปภาพนี่เขาก็เปลี่ยนสกิลใช่ไหมมีการเปลี่ยนสกิลนะครับซึ่งผมก็ได้บอกคร่าวๆไว้แล้วนะครับในคราวที่แล้วแล้วน้องหมาก็เปลี่ยนอีกกระโดดสับใช่ไหมบางคราวที่แล้วใช้2นะครับแพทก่อนๆใช้2ตอนนี้ใช้3แล้วนะครับเรียกได้ว่าปั้นทีมใหม่มานี่จะลุ่งจะล่วงเนี่ยต้องมาทดสอบแบบนี้นะครับออโต้เลยก็แล้วกันไม่รู้จะลุ่งจะล่วงครับเฮ้ยไอหุ่นไล่กานี่เขาเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยตอนเนี้ยบายพัดพายุคมโบบาโบบาโบบาผมว่าผมควรจะไปเล่นตัวเดิมอะนะปั้นตัวละครใหม่ให้มันเก่งๆก่อนแล้วค่อยเอามาลงอะไรเงี้ยเออนะโอเคก็พอเห็นบรรยากาศแล้วนะครับก็วันนี้ต้องการมานำเสนอเรื่องของมิตมะนะครับเรื่องของการแบบว่าจัดทีมนะครับจัดมิตมะอย่างรวดเร็วที่คราวที่แล้วไม่ได้พูดไปนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่เก่งอยู่แล้วนะฮะมีตัวละครประมาณผมเนี่ยแนะนำนิดนึงฮะว่าควรจะจัดทีมยังไงนะครับเพราะว่าประสบการณ์ผมก็ค่อนข้างอ่อนด้อยไปในตอนค่อนข้างมากอะไรเงี้ยนะครับได้ตัวใหม่ๆมาอะไรเงี้ยเอาตายเลยเวรกรรม GGWP ครับผมก็ไม่น่ารอดแล้วล่ะตัวดาเมจหายไปแล้วครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยววันศุกร์เจอกันใหม่ครับก็อาจจะเปิดกระจะปองทิ้งท้ายเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมเปิดกระจะปองมันใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดโชว์อีกครั้งนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอตัวไปปั้นตัวละครใหม่ก่อนครับตอนนี้ยังไม่เวิร์ค